บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับตำรวจอียิปต์เข้ารักษาการในมหาวิทยาลัยอันอัสฮัรพร้อมจับผู้ก่อเหตุความวุ่นวายไป26คนหลังบุกทำลายสำนักงานตำรวจอียิปต์กว่า100คนเข้าประจำการภายในมหาวิทยาลัยยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมพร้อมจับผู้ก่อเหตุไป26คนเมื่อวานนี้หลังจากที่กลุ่มนักศึกษาบุกเข้าทำลายสำนักงานของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ยังคงรักษาการและตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวดโฆษกกระทรวงมหาดไทยแถลงว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยได้26คนโดยจำนวน14คนไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันอัสฮัรซึ่งทั้งหมดจะถูกลงโทษตามกฎหมายทั้งนี้โฆษกยืนยันว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาในวงจำกัดจริงเพื่อสลายการชุมนุมที่มีการปิดล้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด้านรองประธานของมหาวิทยาลัยเรียกร้องให้กองกำลังยังคงรักษาการอยู่ในมหาวิทยาลัยไปอีก 2-3 วันจนกว่าความสงบจะกลับมานอกจากนี้เขายังบอกว่ามีนักศึกษาบางกลุ่มต้องการทำลายมหาวิทยาลัยอันอัสฮัรรวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีการกระทำคล้ายๆกันขณะที่โฆษกประจำสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอันอัสฮัรให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มนักศึกษาที่ประท้วงอยู่หน้าอาคารสำนักงานไม่ได้เริ่มใช้ความรุนแรงก่อนจนกระทั่งคนข้างในตึกขออภัยครับจนกระทั่งคนข้างในตึกเริ่มฉีดน้ำออกมาอีกทั้งยังมีการคว้างกระถางต้นไม้ลงมาจากหน้าต่างหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นนอกจากนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อียิปต์จับกลุ่มอีซอมมูฮัมหมัดอันอีรอยยานรองหัวหน้าพรรคเสรีภาพยุติธรรมในพื้นที่ด้านตะวันออกชานกรุงไคโรทั้งนี้เขาหลบซ่อนตัวหนีการจับกลุ่มตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์